คนิคการทำระบบกันซึมบนพื้นดาดฟ้านั้นต้องให้ความสำคัญตรงพื้นชนผนังของดาดฟ้านะครับเพราะว่าจุดนี้อาจจะมีรอยร้าวรอยแตกที่จะทำให้น้ำรั่วซึมได้วิธีการคือทา TOAPU Waterproof ลงไปบนพื้นก่อนทั้งพื้นและผนังในแนวนอนหลังจากทาเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะที่พื้นผิวยังเปียกๆอยู่นั้นนะครับเราก็จะเสริมด้วยตะข่ายไฟเบอร์เมทจาก TOAวางตะข่าย TOA Fiber Mesh ลงทั้งแนวพื้นและผนังให้แนบสนิทกับ TOA PU Waterproof รีดให้ติดกับพื้นผิวหรือจะใช้เครื่องมือหรือเทคนิคในการนำเกลียงมาจับให้เข้ามุมตรงมุมพอดีนั้นนะครับแล้วก็รีดด้านที่เป็นพื้นและผนังเพื่อให้ตะข่าย TOA Fiber Mesh นั้นฝังอยู่ในเนื้อของ TOA PU Waterproof รอจนแห้งสนิทหรือจะทาเที่ยวที่2การทาเที่ยวที่2นั้นให้ทาในแนวตั้งหรือการทาเป็นเครื่องหมายบวกนั่นเองรอแห้งสนิททั้ง2รอบแล้วทารอบที่3เพิ่มเพื่อเสริมความเหนียวความแข็งแรงของ TOAPU Waterproof สามารถทำระบบกันซึมบนดาดฟ้าได้ 100% ครับ